ข้อมูลที่เราทราบกันก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยต้นกำเนิดมาจากที่จีนช่วงเดือนธันวาคมนะคะแต่ว่าล่าสุดมีข้อมูลอีกหนึ่งมุมจากแพทย์ที่กรุงปารีสฝรั่งเศสค่ะบอกว่าฝรั่งเศสเองพบผู้ติดเชื้อรายแรกช่วงเดือนธันวาคมเช่นเดียวกันค่ะเรื่องนี้นายแพทย์อีฟโคเอนหัวหน้าแผนกผู้ป่วยฉุกเฉินในโรงพยาบาลอาวิเซนในกรุงปารีสเปิดเผยระหว่างให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าไปพบเชื้อไวรัสโควิด-19 ปรากฏในฝรั่งเศสครั้งแรกเมื่อวันที่27ธันวาคมปีที่ผ่านมาค่ะในแพทย์โคเอนนะคะบอกว่าแพทย์ในทีมงานของเขาทำการตรวจทานผลการตรวจผู้ป่วยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ24คนปรากฏผลเป็นลบไม่ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์อื่นๆในเดือนธันวาคมปีที่แล้วและเดือนมกราคมต่อมาแต่ผู้ป่วยชายรายหนึ่งในกลุ่มปรากฏผลบวกติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ต่อมาองค์การอนามัยโลกตั้งชื่อว่าโควิด-19 โดยผู้ป่วยรายนี้ถูกตรวจพบติดเชื้อโควิด-19ครั้งแรกในวันที่27ธันวาคมซึ่งก็ประมาณ1เดือนก่อนที่ฝรั่งเศสจะประกาศยืนยันในการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายแรกของประเทศค่ะทีมแพทย์ก็ทำการตรวจซ้ำผู้ป่วยชายรายนี้หลายครั้งเพื่อจะยืนยันผลด้วยนะคะในแพทย์โคเอนบอกว่าผู้ป่วยชายที่อาจจะเป็นผู้ป่วยหมายเลข0ก่อนผู้ป่วยรายแรกของประเทศล้มป่วยนานถึง15วันก่อนการตรวจพบติดเชื้อแล้วก็แพร่เชื้อสู่ลูก2คนแต่ภรรยาซึ่งทำงานในแผนกขายปลาในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ติดเชื้อค่ะแต่ว่าล่าสุดผู้ป่วยรายนี้รวมทั้งลูกทั้ง2คนหายจากการติดเชื้อโควิด-19 และสุขภาพร่างกายขณะนี้แข็งแรงแล้วนะคะนับจนถึงวันจันทร์ที่4พฤษภาคมค่ะฝรั่งเศสเองมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สะสมอยู่ที่ 169,462 คนเสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่ 25,200 กับอีก1คนด้วยกันค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ